สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับวิชาภาษาไทยสุนทรีกับคุณครูนินารีศรีสยามนะคะวันนี้คุณครูนี้จะมาสอนนักเรียนเรื่องการแต่งประโยคค่ะจุดประสงค์ของการเรียนเรื่องนี้นะคะคุณครูนี้เนี่ยต้องการที่จะให้นักเรียนนะคะสามารถแต่งประโยคอย่างง่ายได้นะคะค่ะนักเรียนคะนักเรียนสามารถแต่งประโยคโดยใช้โครงสร้างดังต่อไปนี้ได้นะคะก็คือประโยคเนี่ยต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย2ส่วนก็คือประธานแล้วก็กริยาค่ะนะคะตัวอย่างเช่นน้องหัวเราะประโยคที่ว่าน้องหัวเราะเนี่ยนะคะประธานก็คือน้องค่ะและกริยาก็คือคำว่าหัวเราะค่ะประโยคต่อไปนะคะรถแล่นไปรถทำหน้าที่เป็นประธานแล่นไปทำหน้าที่เป็นกริยาค่ะประโยคที่3นะคะทหารเดินทหารทำหน้าที่เป็นประธานและเดินทำหน้าที่เป็นกริยาค่ะค่ะนักเรียนค่ะประโยคนะคะสามารถขยายใหญ่ได้เรื่อยๆนะคะเมื่อกี้เราเรียนประโยคที่มีประธานกับกริยาใช่ไหมคะต่อไปเนี้ยประโยคนะคะก็จะมีสิ่งที่เข้ามาขยายก็คือขยายประธานนะคะแล้วก็ตามด้วยกริยาค่ะนักเรียนตัวอย่างเช่นนะคะประโยคที่ว่าน้องผู้ชายหัวเราะนะคะน้องทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะแล้วคำว่าผู้ชายนะคะนักเรียนขยายคำว่าน้องนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าผู้ชายเลยทำหน้าที่เป็นขยายประธานนะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่าหัวเราะซึ่งเป็นกริยาค่ะต่อไปนะคะตัวอย่างที่2รถคันใหญ่แล่นไปรถทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะคำว่าคันใหญ่นะคะนักเรียนจะไปขยายคำว่ารถเพราะฉะนั้นคำว่าคันใหญ่เลยทำหน้าที่เป็นขยายประธานของประโยคค่ะและมีกริยาคือคำว่าแล่นไปนะคะส่วนตัวอย่างที่3นะคะทหารเรือเดินนะคะทหารเป็นประธานของประโยคนะคะและคำว่าเรือเนี่ยขยายคำว่าทหารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่าเรือทำหน้าที่เป็นขยายประธานนะคะและประโยคนี้มีกริยาคือคำว่าเดินค่ะนะคะโครงสร้างต่อไปค่ะนักเรียนจะเป็นประธานแล้วก็ตามด้วยขยายประธานและตามด้วยกริยาและก็มีส่วนขยายกริยาค่ะนะคะเช่นตัวอย่างที่1 นะคะน้องผู้ชายหัวเราะเสียงดังนะคะน้องทำหน้าที่เป็นประธานค่ะผู้ชายทำหน้าที่ขยายประธานหัวเราะทำหน้าที่เป็นกริยาและคำว่าเสียงดังมันขยายคำว่าหัวเราะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเสียงดังเลยทำหน้าที่เป็นขยายกริยาค่ะต่อไปนะคะตัวอย่างที่2รถคันใหญ่แล่นไปอย่างรวดเร็วรถทำหน้าที่เป็นประธานค่ะคันใหญ่ทำหน้าที่เป็นขยายประธานนะคะคำว่าแล่นไปเป็นกริยาส่วนคำว่าอย่างรวดเร็วนั้นน่ะขยายคำว่าแล่นไปซึ่งแล่นไปเนี่ยทำหน้าที่เป็นกริยาเพราะฉะนั้นอย่างรวดเร็วทำหน้าที่เป็นขยายกริยาค่ะต่อไปนะคะตัวอย่างที่3ทหารเรือเดินกระฉับกระเฉงทหารทำหน้าที่เป็นประธานเรือทำหน้าที่เป็นขยายประธานเดินเป็นกริยากระฉับกระเฉงทำหน้าที่ขยายคำว่าเดินซึ่งคำว่ากระฉับกระเฉงก็คือขยายกริยานั่นเองค่ะนะคะต่อไปอาจจะเป็นโครงสร้างที่ขึ้นต้นด้วยประธานตามด้วยกริยาแล้วก็จบด้วยกรรมนะคะเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะนักเรียนเช่นตัวอย่างที่1 นะคะพี่กินขนมพี่ทำหน้าที่เป็นประธานกินเป็นคำกริยาส่วนคำว่าขนมค่ะนักเรียนมันถูกพี่กินน่ะเพราะฉะนั้นขนมที่ถูกกินขนมก็เป็นกรรมค่ะต่อไปตัวอย่างที่2นะคะเสือกัดกวางเสือเป็นประธานกัดเป็นกริยากวางถูกกัดกวางเลยเป็นกรรมค่ะต่อไปนะคะตัวอย่างที่3เพื่อนเด็ดดอกไม้เพื่อนเป็นประธานเด็ดเป็นกริยาดอกไม้ถูกเด็ดดอกไม้เป็นกรรมค่ะ
ค่ะนักเรียนโครงสร้างต่อไปนะคะนอกจากเราจะมีประธานกริยากรรมแล้วนะคะเราก็ยังเพิ่มส่วนที่เรียกว่าขยายกรรมเข้าไปได้อีกด้วยนะคะตัวอย่างเช่นข้อที่1พี่กินขนมชิ้นเล็กคำว่าพี่เป็นประธานนะคะกินทำหน้าที่เป็นกริยาขนมถูกกินขนมก็ต้องเป็นกรรมชิ้นเล็กมันไปขยายคำว่าขนมเพราะฉะนั้นคำว่าชิ้นเล็กก็เป็นขยายกรรมค่ะนักเรียนตัวอย่างที่2นะคะเสือกัดกวางตัวใหญ่เสือทำหน้าที่เป็นประธานกัดทำหน้าที่เป็นกริยาส่วนกวางนั้นนักเรียนขามันถูกเสือกัดมันเลยเป็นกรรมและคำว่าตัวใหญ่เนี่ยก็ไปขยายคำว่ากวางกวางมันเป็นกรรมเพราะฉะนั้นคำว่าตัวใหญ่ก็เลยเป็นขยายกรรมค่ะข้อที่3นะคะเพื่อนเด็ดดอกไม้สีชมพูเพื่อนทำหน้าที่เป็นประธานนะคะเด็ดเป็นกริยาดอกไม้ถูกเด็ดดอกไม้ก็ต้องเป็นกรรมส่วนสีชมพูนั้นน่ะมันขยายดอกไม้นักเรียนขาดอกไม้มันเป็นกรรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสีชมพูก็เลยเป็นอะไรคะขยายกรรมค่ะนะคะหรือว่าเราจะแต่งประโยคนะคะให้มันขยายยาวออกไปเรื่อยๆก็ได้นะคะนักเรียนจะเป็นประธานและตามด้วยขยายประธานและตามด้วยกริยาตามด้วยกรรมตามด้วยขยายกรรมและตามด้วยขยายกริยาก็อยากได้เลยค่ะนักเรียนขาไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะแม่ของฉันทำขนมทองหยอดอย่างตั้งใจเอาละค่ะเรามาแยกชิ้นส่วนกันดีกว่าว่าคำว่าอะไรทำหน้าที่เป็นอะไรในประโยคบ้างนะคะเราก็จะแยกออกมาได้ดังนี้ค่ะนักเรียนเป็นคำว่าแม่ตามด้วยคำว่าของฉันแล้วก็ตามด้วยคำว่าทำขนมทองหยอดอย่างตั้งใจเรามาดูหน้าที่ของคำกันดีกว่าค่ะนักเรียนคำว่าแม่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคคำว่าของฉันขยายคำว่าแม่ซึ่งแม่เป็นประธานเพราะฉะนั้นคำว่าของฉันก็ต้องเป็นขยายประธานใช่ไหมคะกริยาของประโยคนี้คือคำว่าทำค่ะสิ่งที่ถูกทำนั้นคือขนมเพราะฉะนั้นขนมก็ต้องเป็นกรรมใช่ไหมคะทีนี้หลังคำว่าขนมเนี่ยมีคำว่าทองหยอดเข้ามาขยายคำว่าขนมใช่ไหมคะแต่ขนมเป็นกรรมเพราะฉะนั้นทองหยอดก็เลยต้องเป็นขยายกรรมค่ะและมีคำว่าอย่างตั้งใจหลังคำว่าทองหยอดใช่ไหมคะคำว่าอย่างตั้งใจเนี่ยนะคะนักเรียนมันขยายกริยานะคะไม่ได้ขยายคำว่าทองหยอดคำว่าอย่างตั้งใจขยายคำว่าทำตึ๊ดอย่างตั้งใจนั่นเองค่ะนะคะต่อไปตัวอย่างที่2ค่ะนักเรียนคนข้างบ้านร้องเพลงจีนเสียงดังนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะเราจะแยกคำออกมาได้เป็นอย่างนี้ค่ะคำว่าคนตามด้วยคำว่าข้างบ้านตามด้วยคำว่าร้องเพลงจีนเสียงดังค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละคำทำหน้าที่เป็นอะไรในประโยคบ้างนะคะคำว่าคนทำหน้าที่เป็นประธานค่ะนักเรียนประธานของประโยคคือคำว่าคนแล้วตามด้วยคำว่าข้างบ้านข้างบ้านขยายคำว่าคนคนเป็นประธานเพราะฉะนั้นข้างบ้านก็ต้องเป็นขยายประธานค่ะกริยาของข้อนี้คือคำว่าร้องนะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่าเพลงถูกร้องเพลงก็ต้องเป็นกรรมนะคะแล้วก็มีคำว่าจีนมาขยายคำว่าเพลงอีกนะคะเพลงเนี่ยเป็นกรรมเพราะฉะนั้นคำว่าจีนก็ต้องเป็นขยายอะไรคะขยายกรรมค่ะนักเรียนและก็ตามด้วยคำว่าเสียงดังคำว่าเสียงดังนะคะนักเรียนค่ะเป็นขยายกริยาค่ะขยายคำว่าร้องนั่นเองค่ะร้องตึ๊ดเสียงดังนะคะเอาละค่ะนักเรียนเราไปทำแบบฝึกหัดกันดีกว่านะคะแบบฝึกหัดก็คือคุณครูนี้เนี่ยนะคะจะให้นักเรียนเรียงลำดับกลุ่มคำต่อไปนี้ให้เป็นประโยคที่ถูกต้องนะคะไปดูข้อแรกกันดีกว่านะคะสวดพระมนต์เรียงกันได้ประโยคว่าอะไรนักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะประโยคที่2นะคะกินหญ้ารังนกประโยคที่3นะคะผู้ชายเรือพายเอาละค่ะให้เวลา5วินาทีค่ะ1 2 3 4 5หมดเวลาค่ะเฉลยกันดีกว่านะคะนักเรียนค่ะข้อที่1มีคำว่าสวดพระมนต์เราเอามาเรียงกันเป็นประโยคได้ว่า
พระสวดมนต์นั่นเองนะคะพระเป็นประธานของประโยคใช่ไหมคะสวดเป็นกริยาส่วนคำว่ามนต์ถูกพระสวดมนต์เลยเป็นกรรมค่ะต่อไปข้อที่2นะคะกินหญ้ารังนกเราเอามาเรียงกันเป็นประโยคได้ว่าหญ้ากินรังนกนะคะหญ้าเป็นประธานค่ะนักเรียนกินเป็นกริยาส่วนรังนกถูกหญ้ากินรังนกเป็นกรรมนะคะต่อไปประโยคที่3ผู้ชายเรือพายเราเอามาเรียกเป็นประโยคที่ถูกต้องได้เป็นประโยคที่ว่าผู้ชายพายเรือค่ะนักเรียนผู้ชายทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะพายทำหน้าที่เป็นกริยาค่ะนักเรียนส่งคำว่าเรือถูกพายเรือก็เลยเป็นกรรมค่ะต่อไปนะคะใจดีเร็วคุณลุงวิ่งถัดไปนะคะขนมเก่งแม่ครัวทำหม้อแกงมากต่อไปนะคะตัวโตกินกระยางอย่างเพลิดเพลินนกหอยโข่งข้อที่7นะคะดอกปลูกคนสวนดาวเรืองทั้งวันเอาละค่ะเสร็จหรือยังคะนักเรียนถ้านักเรียนเสร็จแล้วเรามาเฉลยค่ะข้อที่4นะคะใจดีเร็วคุณลุงวิ่งเราจะเรียงกันได้ประโยคที่ว่าคุณลุงใจดีวิ่งเร็วนะคะคุณลุงทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคใช่ไหมคะใจดีทำหน้าที่เป็นขยายประธานคือขยายคำว่าคุณลุงนั่นเองนะคะวิ่งทำหน้าที่เป็นกริยาส่วนคำว่าเร็วทำหน้าที่เป็นขยายกริยาคือคำว่าวิ่งค่ะต่อไปนะคะข้อที่5ขนมเก่งแม่ครัวทำหม้อแกงมากเราเรียงกันจะได้ประโยคที่ว่าแม่ครัวทำขนมหม้อแกงเก่งมากนะคะประธานในข้อนี้ก็คือคำว่าแม่ค่ะนักเรียนส่วนคำว่าครัวเนี่ยทำหน้าที่เป็นขยายประธานนะคะทำคือคำกริยาขนมถูกทำขนมเป็นกรรมนะคะนักเรียนหม้อแกงเนี่ยนะคะขยายคำว่าขนมใช่ไหมคะหม้อแกงเลยเป็นขยายกรรมค่ะเก่งมากเก่งมากทำหน้าที่ขยายคำว่าทำซึ่งคำว่าทำเนี่ยเป็นกริยานะคะเพราะฉะนั้นเก่งมากเนี่ยก็เลยทำหน้าที่เป็นขยายกริยานั่นเองค่ะต่อไปข้อที่6ค่ะตัวโตกินกระยางอย่างเพลิดเพลินนกหอยโข่งนะคะเราก็จะเรียงกันได้ประโยคที่ว่านกกระยางกินหอยโข่งโตๆอย่างเพลิดเพลินนะคะนกทำหน้าที่เป็นประธานกระยางทำหน้าที่เป็นขยายประธานคือขยายคำว่านกนั่นเองนะคะกินทำหน้าที่เป็นอะไรเอ่ยเป็นกริยานะคะส่วนหอยโข่งเนี่ยถูกกินหอยโข่งก็เลยต้องเป็นกรรมค่ะคำว่าโตขยายคำว่าหอยโข่งที่เป็นกรรมเพราะฉะนั้นตัวโตก็ต้องเป็นขยายกรรมใช่ไหมคะอย่างเพลิดเพลินเนี่ยทำหน้าที่ขยายคำว่ากินซึ่งคำว่ากินเป็นกริยาเพราะฉะนั้นอย่างเพลิดเพลินทำหน้าที่เป็นขยายกริยาค่ะต่อไปนะคะดอกปลูกคนสวนดาวเรืองทั้งวันเฉลยเราก็จะได้ประโยคที่ว่าคนสวนปลูกดาวเรืองทั้งวันนะคะคำว่าคนนะคะนักเรียนทำหน้าที่เป็นประธานนะคะสวนทำหน้าที่ขยายคนสวนเลยเป็นขยายประธานปลูกเป็นกริยาใช่ไหมคะส่วนคำว่าดอกดาวเรืองนั้นทำหน้าที่เป็นกรรมเพราะดอกดาวเรืองมันถูกปลูกนั่นเองนะคะส่วนทั้งวันเนี่ยเป็นขยายกริยาขยายคำว่าปลูกนั่นเองค่ะนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะตัวน้อยวาดนักเรียนอย่างตั้งอกตั้งใจพยูนที่มาใหม่รูปข้อต่อไปนะคะรูปหล่ออย่างใจจดใจจ่อเจ้าหญิงเจ้าชายผู้เลอโฉมรอและข้อที่10นะคะอย่างชำนาญทำแม่ค้าเส
เส้นขนมจีนและขนมจีนค่ะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะข้อที่8นะคะตัวน้อยวาดนักเรียนอย่างตั้งอกตั้งใจพยูนที่มาใหม่รูปเราเรียนกันเป็นประโยคได้ดังนี้นะคะนักเรียนที่มาใหม่วาดรูปพยูนตัวน้อยอย่างตั้งอกตั้งใจโอ้โหเห็นไหมคะประโยคนี้ก็จะยาวมากนะคะแต่ว่าเราก็จะมาดูกันว่าแต่ละคำทำหน้าที่เป็นอะไรกันบ้างในประโยคใช่ไหมคะค่ะนักเรียนค่ะคำว่านักเรียนเนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานค่ะที่มาใหม่นะคะทำหน้าที่เป็นขยายประธานคือคำว่านักเรียนนะคะวาดเป็นกริยารูปถูกวาดรูปก็ต้องเป็นกรรมใช่ไหมคะพยูนเป็นอะไรเอ่ยทำหน้าที่เป็นขยายรูปนั่นเองนะคะคือขยายกรรมส่วนคำว่าตัวน้อยก็มาขยายคำว่าพยูนอีกทีหนึ่งนะคะส่วนคำว่าอย่างตั้งอกตั้งใจเนี่ยขยายกริยาคือคำว่าวาดนั่นเองนะคะวาดตึ๊ดๆๆอย่างตั้งอกตั้งใจนั่นเองค่ะนักเรียนจะเห็นว่าในข้อที่8เนี่ยจะมีส่วนขยายเยอะเลยใช่ไหมคะคำว่าพยูนไปขยายคำว่ารูปแล้วคำว่าตัวน้อยก็มาขยายคำว่าพยูนอีกนะคะนักเรียนคะประโยคของเราสามารถแต่งขยายออกไปได้ใหญ่เรื่อยๆนะคะต่อไปข้อที่9นะคะรูปหล่ออย่างใจจดใจจ่อเจ้าหญิงเจ้าชายผู้เลอโฉมรอนะคะเราเรียงกันเป็นประโยคได้ดังนี้ค่ะเจ้าชายรูปหล่อรอเจ้าหญิงผู้เลอโฉมอย่างใจจดใจจ่อนะคะนักเรียนค่ะคำว่าเจ้าชายเนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานใช่ไหมคะรูปหล่อทำหน้าที่ขยายเจ้าชายคือขยายประธานนะคะรอทำหน้าที่เป็นกริยาค่ะนักเรียนเจ้าหญิงถูกรอเจ้าหญิงก็เป็นอะไรคะเป็นกรรมใช่ไหมคะผู้เลอโฉมมาขยายคำว่าเจ้าหญิงอีกทีหนึ่งผู้เลอโฉมเลยเป็นขยายกรรมใช่ไหมคะคำว่าอย่างใจจดใจจ่อขยายคำว่ารอค่ะเพราะฉะนั้นใจจดใจจ่อทำหน้าที่เป็นขยายกริยานั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่10อย่างชำนาญทำแม่ค้าเส้นขนมจีนขนมจีนเรามาเรียงประโยคกันดีกว่านะคะเราก็จะได้ประโยคที่ว่าแม่ค้าขนมจีนทำเส้นขนมจีนอย่างชำนาญ นะคะแม่ค้าทำหน้าที่เป็นประธานค่ะนักเรียนขนมจีนทำหน้าที่เป็นขยายประธานทำนะคะทำคำนี้เป็นกริยาค่ะนักเรียนเส้นถูกทำไงเส้นถูกทำเส้นเป็นกรรมนะคะคำว่าขนมจีนมาขยายคำว่าเส้นเพราะฉะนั้นขนมจีนเป็นขยายกรรมนะคะส่วนคำว่าอย่างชำนาญเนี่ยไปขยายกริยาคือคำว่าทำนั่นเองค่ะนะคะนักเรียนคะสรุปอีกทีนึงนะคะประโยคนะคะเราสามารถแต่งขึ้นมาได้แบบง่ายๆเลยค่ะนักเรียนแค่เรามีประธานกับกริยานะคะถ้าเราอยากจะแต่งประโยคเนี่ยให้ขยายออกไปได้เรื่อยๆนักเรียนก็อาจจะใส่แบบมีอาจจะมีประธานขยายประธานกริยาแล้วก็เพิ่มขยายกริยาแล้วมีกรรมแล้วก็เพิ่มขยายกรรมคือเราสามารถเพิ่มเข้าไปให้เป็นประโยคที่ใหญ่ได้เรื่อยๆนะคะเอาละค่ะนักเรียนค่ะสำหรับวันนี้เวลาของครูนี้ก็ต้องหมดลงไปแล้วคุณครูนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะWe'll be right back.